แหม่มสุริวิภาหมดความอดทนกับข้างบ้านสร้างบ้านไร้ความปลอดภัยแหม่มสุริวิภาที่ได้ออกมาอัดคลิปวิดีโอระบายความอัดอั้นตันใจที่ตนต้องพบเจอกับปัญหาข้างบ้านที่มาสร้างตึกสูงแต่ไร้ความปลอดภัยจนกลายเป็นปัญหาที่สร้างความรำคาญใจให้แก่ตนเป็นอย่างมากโดยทางคุณแหม่มเองก็ได้มีการออกมาบอกว่าตนนั้นอยู่เขตลาดพร้าวและได้มีข้างบ้านของตนที่มาสร้างตึกอาคารสูงแต่ขั้นตอนการสร้างนั้นไม่มีความปลอดภัยเลยเพราะไม่มีผ้ามาบังตึกอะไรทั้งนั้นแถมยังเสียงยังไร้ความสงบซึ่งทางตนนั้นก็ได้มีการไปแจ้งกับทางหน่วยงานต่างๆก็ยังไม่เห็นจะมีหน่วยงานไหนที่จะเข้ามาดูแลเลยเราอยู่เขตลาดพร้าวค่ะความกังวลจุดๆๆความปลอดภัยจุดๆๆความสงบจุดๆๆไม่มีจุดๆๆ Hashtag ตอนนี้คือกลัวมากอันตรายมาก Hashtag เขตลาดพร้าว Hashtag เคยแจ้งแล้ว Hashtag ไม่คำตอบหรือมีอะไรเกิดขึ้นเรียกว่าใครมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็คงจะต้องรู้สึกกลัวและกังวลกันแบบนี้เป็นอย่างแน่นอนล่ะค่ะก็ไม่รู้ว่าวันดีคืนดีจะมีอะไรหล่นออกมาจากเขตก่อสร้างมาในพื้นที่บ้านเราบ้างอย่างไรก็ขอเป็นกำลังใจให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบเข้ามาดูแลไวๆนะคะ